ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟในสไตล์ค่ายทหารนะครับโอ้โหอุปกรณ์ทหารนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยานยนต์นะครับเป็นพวกลังใส่กระสุนเสื้อผ้านะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับในรูปแบบของค่ายทหารที่นี่บอกเลยว่าเพียบมากๆนะครับแล้วก็เป็นของเก่านะครับใครที่ชอบสะสมอุปกรณ์พวกนี้รับรองว่าตรงนี้เป็นสวรรค์ของคุณแน่นอนนะครับนอกจากนั้นบริเวณรอบๆนะครับยังมีเครื่องบินลำใหญ่นะครับอยู่ 2-3 ลำนะครับแล้วก็ทำเป็นร้านขายกาแฟนะครับสามารถขึ้นไปซื้อกาแฟบนนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับใครผ่านมาเส้นนี้ต้องแวะนะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับบรรยากาศภายในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับมีเครื่องบินจอดอยู่หลายลำเลยนะครับแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางจอดได้หลายร้อยคันเลยนะครับนี่ครับชุดนักบินอวกาศก็มีนะครับพวกกระเป๋าเป้ทหารนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของมือสองนะครับแต่ข้อดีก็คือ made in USA นะครับแน่แท้ๆนะครับมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครับพวกมีดพับอะไรต่างๆก็มีด้วยนะครับรวมไปถึงพวกโมเดลต่างๆนะครับรถถังรถบรรทุกนะครับโมเดลทหารพวกนี้ก็มีนะครับส่วนใหญ่เป็นของมือสองทั้งหมดเลยนะครับใครที่ชอบแนวนี้รับรองไม่ผิดหวังนี่ครับมีหมวกนะครับเป็นหมวกทหารนะครับนี่ชุดนักบินทหารอีกแล้วนะครับเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่ชุดนักบินนะครับมีหมวกนะฮะนี่ครับ MRE นะครับหรือ Meal Ready to Eat นะครับเป็นอาหารพร้อมทานนะครับของสำหรับทหารเวลาเขาปฏิบัติหน้าที่นะครับใครเป็นสายแคมปิ้งก็ควรจะมีไว้มีเป็นลังด้วยนะครับถ้าซื้อเป็นลังก็จะยกลังนี่คือได้ราคาถูกกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็คละรถกันไปนะครับอันนี้มีเป็นรถโบราณนะครับรถม้าจำลองก็มีนะครับนี่เป็นรถจี๊ปทหารนะครับสวยงามนะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์คันที่ผมนั่งถ่ายคลิปตอนต้นนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นรถลากมากกว่านี่ก็จะเป็นรถจี๊ป UN นี่กระเป๋านะครับมันเป็นกล่องนะกล่องเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับนี่ครับเป็นลังใส่กระสุนนะครับนำมาประยุกต์ใช้เป็นอย่างอื่นได้นะครับหมวกทหารก็มีนะครับโล่ก็มีนะครับนี่ซุ้มนี้จะเป็นตู้โชว์แว่นตานะครับนี่แว่นตาก็มีเยอะแยะนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับรุ่นเก่าๆนะครับมอเตอร์ไซค์โบราณนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนจักรยานมอเตอร์ไซค์นี่ครับเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องสื่อสารสมัยโบราณนะครับของกองทัพเฮลิคอปเตอร์ก็มีนะครับเอามาจอดโชว์ไว้มาถ่ายรูปขึ้นไปนั่งเล่นได้นี่ครับภายในบริเวณเครื่องบินนะครับก็เป็นคาเฟ่นะครับมีเบเกอรี่ขายขนมหวานใครชอบนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับถึงคิวผมแล้ววันนี้ผมสั่งนะครับเป็นอิตาเลียนโซดานะครับเป็นน้ำแอปเปิลกับฮันนี่เลมอน